สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับพาทุกท่านมาทานอาหารในร้านอาหารซึ่งเป็นร้านที่ชื่อว่าอิ่มหนำสำราญนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนที่เรียบกับฝั่งแม่น้ำโขงเลยนะครับอยู่ในเมืองบึงกาฬนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมาทานวันนี้ก็ได้ทานปลาแม่น้ำโขงนะครับซึ่งทางร้านเขาขายอาหารพื้นถิ่นนะครับก็จะมีประเภทปลาต่างๆอย่างเช่นวันนี้ผมก็สั่งลาบปลาคังแล้วก็ต้มยำปลาคังมานะครับแล้วก็มีเมนูมีจะมาส่งใช่ไหมครับเชิญครับมีอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับนี่อันนี้คืออะไรครับตัวนี้ปลาเนื้ออ่อนทอดจ้าอันนี้คือปลาเนื้ออ่อนทอดนะครับคุณผู้ชมปลาเนื้ออ่อนทอดนะครับอันนี้เมนูแรกนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือต้มยำปลาคังนะครับแล้วก็เมนูที่สองเอามาดูใกล้ๆได้เลยครับอย่าถ่ายหน้าผมอย่างเดียวครับอันนี้คือลาบปลาคังนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือต้มยำปลาคังนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับทีนี้ว่าเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับลาบปลาคังนะครับอันนี้ปลาคังมันก็จะเป็นเนื้อนิ่มๆนะครับคุณผู้ชมเนื้อคล้ายๆกับปลาบึกอะไรประมาณนั้นนะครับมีก้างนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่ารสชาติอร่อยนะครับสำหรับร้านอิ่มหนำสำราญทีนี้มาลองอันนี้ลาบนะครับลาบปลาคังนะครับคุณผู้ชมครับมาลองดูกันนะครับก็มีผักแก้มนะครับแล้วก็ขออนุญาตใช้มือเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมพริกไทยนะครับเดี๋ยวลองดูก็ปลาเนื้ออ่อนก็เนื้อนิ่มๆหอมๆแล้วก็หอมกระเทียมพริกไทยนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่ารสเด็ดนะครับคุณผู้ชมสำหรับร้านนี้ก็คือร้านอิ่มหนำสำราญนะครับร้านอิ่มหนำสำราญอยู่ในเมืองบึงกาฬอยู่ในภายในตัวจังหวัดบึงกาฬแล้วก็อยู่ถนนเรียบกับแม่น้ำโขงนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับถ้ามาที่จังหวัดบึงกาฬก็ลองมาทานที่ร้านนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ